รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสถาบันความงามโชวาโยบินตรงญี่ปุ่นต้องสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เลิศปังมากขนลุกไปด้วยดูไปขนลุกไปตายแล้วลูกสาวฉันทำดีมากสองเลยสองเลยดูสิว่าเมียตกแม่ของคุณน่ะพี่แทบจะเชื่อใครเข้าใจไหมแกมีความอยากมากค่ะอยากมากงงงงงงไปเนี้ยโปรเฟชั่นอลปะแล้วจะเป็นตัวแทนประเทศไทยมันก็แค่นั้นแหละมันก็เหมือนเราไปโชว์ง้อให้เขาดูอะสวัสดีครับผม PK ครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Miss International Thailand 2016นี่คือการประกวดนางงามในรูปแบบเรียลิตี้ครั้งแรกของเมืองไทยนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวยคุณผู้ชมต้องบอกนะครับว่านี่คือการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายแล้วนั่นก็หมายความว่าเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับที่จะพบกับ1สาวงามที่สามารถพาตัวเธอเนี่ยไปสู่ความฝันอันสูงสุดได้อย่าลืมกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับ14สาวงามผู้เข้าประกวดของเราแล้วสวัสดีสาวๆครับสวัสดีค่ะทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะแต่จะมี2คนเท่านั้นที่ตอนนี้อาจจะยิ้มน้อยกว่าเพื่อนนิดหนึ่งครับ2สาวที่ตอนนี้อยู่ในจุดที่ถูกแขวนอยู่และใส่เสื้อที่แตกต่างกับเพื่อนๆอีก12คนคนแรกออนแอนความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าต่อไปนี้ทุกวินาทีห้ามพลาดค่ะเพราะถ้าพลาดก็คือเสียโอกาสเลยอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่อาจจะมีโอกาสพลาดไหมก็บอกเพื่อนๆว่าให้ทุกย่างก้าวทุกวินาทีก็คือให้มีสติค่ะแล้วบูมเลยครับโถไปอยู่สุดท้ายแถวเชลล์ความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะก็กดดันค่ะแล้วก็ทุกกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็ทำให้บูมได้รับรู้ว่าบทเรียนอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการที่จะก้าวต่อไปเพื่อที่จะกลับเข้าไปเป็น12คนสุดท้ายค่ะแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนค่ะว่าอย่าพลาดค่ะไม่ฉะนั้นบูมเสียบแน่นอนค่ะไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นคำเตือนหรือว่าเป็นความรักที่มีให้กับเพื่อนๆอีก12คนนะฮะอย่าพลาดไม่งั้นบูมเสียบแน่ๆเลยนะแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสติหรือว่าสมาธิหลุดไปเพียงแค่เสี้ยววินาทีกรรมการจะสามารถสัมผัสและจับจุดนั้นได้แล้วก็ไม่แน่นะครับออนแอร์และบูมนี่อาจจะกลับไปอยู่ในแถวได้นะครับแล้วมี2สาวที่จะต้องไปถูกแขวนเพราะฉะนั้นสาวๆครับสติและทำตามฝันของคุณให้เต็มที่ก็แล้วกันเห็นสาวๆของเราทั้ง14คนนะครับอยู่หน้าจอทีวีอยู่บนเวทีการแข่งขันนี้เธอสวยงามครับเธอดูอลังการเธองามสง่าเธอพูดดีและตอบได้ตรงประเด็นทุกครั้งแต่จริงๆแล้วนะครับตัวตนของเธอนี่เป็นยังไงเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไปสัมผัสกับพวกเธอได้และเธอไม่มีโอกาสได้จะได้โชว์ความเป็นตัวตนที่แท้จริงขนาดนั้นและสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าคุณจะเป็น Miss International Thailand 2016คุณต้องสามารถพรีเซนต์ตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาให้คณะกรรมการและคุณผู้ชมทางบ้านของเราให้ดูได้และหนึ่งสาวสวยของเรานะครับที่จะสามารถแนะนำการพรีเซนต์ตัวตนที่ถูกต้องได้มีอยู่คนเดียวครับพบกับคุณเนยหน้าไทยเล็กบำรุงครับว้าวสวัสดีค่ะจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าแข่งนะ14คนก็ตบไปหมดเลยใช่ไหมอย่างนั้นเลยนะ คือจะให้ดูว่าขนาดสาวของเราขนาดหัวเราะเนี่ยก็ยังเป๊ะคือความสวยความเก่งนะผมสัมผัสได้ค่ะแต่จะทำยังไงให้คนดูทางบ้านและกรรมการได้รู้จักตัวตนของเธอได้มากยิ่งขึ้นเรื่องความเป๊ะนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขาเป็นนางงามเขาจะอยู่ในฟอร์มตลอดใช่ไหมคะครับแต่เรามีวิธีที่จะละลายพฤติกรรมเขาให้เราได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกน้องๆเพราะว่านี่คือนิยามใหม่ของการประกวดนางงาม Miss International Thailandมั่นใจนะครับว่าทางบ้านนี่อยากจะรู้ครับว่ากิจกรรมเหล่านั้นวิธีละลายพฤติกรรมนี่ต้องทำยังไงกันบ้างไปดูครับเ
คะน้องๆสวัสดีค่ะ, ค่ะวันนี้เนี่ยที่พี่รู้สึกว่าอยากที่จะมาพูดกับพวกเราทุกคนเนี่ยคือพี่รู้สึกว่ามีบางคนในกลุ่มอาจจะไม่ครบทุกคนนะคะที่พี่รู้สึกเหมือนเรายังมีกำแพงอะไรบางอย่างที่เรายังไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาพี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำในทุกวันนี้มันเป็นการเฟกหรือเป็นตัวเราจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลยรู้สึกว่าอยากที่จะมีบททดสอบบางอย่างให้พวกเราได้ลองทำกับพี่ซึ่งจะเลือกมาแค่ไม่กี่คนเท่านั้นพร้อมที่จะทำไหมคะพร้อมค่ะคนแรกเลยนะน้องแยมค่ะอย่างน้องแยมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีจุดที่แรงก็แรงไปเลยซอฟก็ซอฟไปเลยเราอยากจะหาจุดตรงกลางของเขาที่แบบที่มันจะมารวมกันแล้วผนึกออกมาแล้วเป็นอะไรที่มันดูมีเสน่ห์ของตัวเขาอะนะคะมั่นใจไหมว่าจะทำได้มั่นใจแน่นอนค่ะโอเคค่ะคนที่สองโบนัสค่ะโบนัสเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมมากในเรื่องของการเป็นนางงามสวยหุ่นดีแต่ยังอยู่ในกรอบอะไรบางอย่างที่รู้สึกเหมือนมันยังไม่ใช่อ่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรียลลิตี้ยังรู้สึกว่าเป็นนางงามในแบบฉบับดั้งเดิมสมัยก่อนยุคโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากที่จะให้โบนัสเนี่ยระเบิดตรงนี้ออกมาทำได้ไหมคะทำได้ค่ะก็เขาบอกว่าโบนัสเป๊ะเป็นนางงามตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าอยากละลายพฤติกรรมของโบนัสด้วยการแบบปลดปล่อยพลังสำหรับคนที่3นะคะปอปลาค่ะก็รู้สึกว่าทำไมผู้โชคดีคนนั้นต้องเป็นเราแอบคิดในใจอยู่แล้วว่าต้องเป็นหนูแน่ๆเลยแล้วก็จริงด้วยพี่รู้สึกว่าปอปลาเนี่ยยังสามารถเฟรชได้กว่านี้มีอะไรที่เราสามารถที่จะทำให้เราดูมีเสน่ห์ได้มากกว่านี้เราเป็นรุ่นพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากที่จะให้ปอปลาเนี่ยใช้เวทีนี้ในการที่จะเป็นเหมือนโชว์ทานของเราทำให้ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่อาจจะไม่เคยเห็นในตัวปอปลาคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะรอดูนะและคนสุดท้ายเจลลี่ค่ะทำไมต้องเป็นฉันตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะให้หนูทำอะไรให้ทำอะไรแสดงอะไรเต้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยความใฝ่ฝันจริงๆคืออยากเป็นนางแบบใช่ไหมคะพี่ก็ไม่รู้ว่าการที่เรามาเวทีนี้เนี่ยเป็นแบบเพื่อทางผ่านหรือเปล่าคือการที่จะเป็นนางแบบเนี่ยดีไซเนอร์เขาก็จะมีชุดให้เรามีลุคที่จะพรีเซนต์ให้แต่การเป็นนางงามเนี่ยเราจะต้องมีเสน่ห์แล้วก็จะต้องสวย360องศาการที่เราจะไปยืนต่อหน้าผู้คนในฐานะนางงามเนี่ยเราก็ควรที่จะมั่นใจแล้วก็มีความเพียบพร้อมในการเป็นนางงามเพราะฉะนั้นพี่อยากให้เราทั้ง4คนเนี่ยได้แสดงอะไรบางอย่างพร้อมกับพี่จะมีบทละครให้นะคะแล้วก็อยากให้เราทำได้เต็มที่เพราะว่าเวทีเราเนี่ยนะคะเราอยากจะเห็นความสามารถของน้องๆมากไปกว่าการเป็นนางงามนางงามมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นเกียรติยศที่เขาจะได้รับแต่ว่าถ้าเขามีความสามารถทางด้านอื่นมีมิติอื่นเราก็รู้ว่าเราจะสามารถที่จะพัฒนาน้องไปสู่สาขาอาชีพในวงการบันเทิงได้มากขึ้นไปกว่านี้พร้อมกันไหมคะพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวเรา4คนไปเตรียมอ่านบทละครนะและเตรียมตัวกับพี่แล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นเคียงกันไปค่ะโอเคตามกันเลยค่ะรู้สึกตกใจมากจริงๆนะพี่ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากคิดว่าแบบมันเป็นกิจกรรมที่ปาไม่เคยทำอะค่ะการแคสละครหรือเล่นละครอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นครั้งแรกของปาก็รู้สึกว่าครั้งแรกเลยทำไม่ได้แน่ๆอะเราจะเลือกคนที่ชนะเพื่อที่จะให้เราชนะหรือว่าเราจะเลือกอยู่ข้างคนที่เรารักคิดว่าโบนัสอะไม่น่ารอดหรอกเพราะว่าด้วยความที่เขาอย่างนั้นอะติ่มนางงามเธอเรียกฉันว่าคุณหญิงท่าจะเหมาะกว่าความสวยอย่างเดียวคงไม่พอที่เธอจะมาเรียกฉันว่าแม่สนับสนุนโดยโพทาไลเลเชอร์พาร์คบริษัททีวีไดเรกต์จำกัดมหาชนเอาละค่ะเพื่อนๆที่ถูกพี่ธัญญาเลือกก็ออกไปเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วส่วนพวกเราทุกคนขอให้รวมมานั่งที่เดียวกันเลยค่ะ
เราก็รู้สึกว่าแบบก็เฟลว่าแบบฉันเล่นได้นะในฉันก็เรียนการแสดงมาฉันก็เรียนนิเทศมาทำไมถึงไม่เลือกฉันสี่คนนั้นก็ถามว่าแสดงดีไหมก็อาจจะดีนะแต่หนูอาจจะดีกว่าก็ได้ใครจะไปรู้ปะในชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าเราจะไปทำงานที่ไหนก็แล้วแต่เขาคงไม่เอาชื่อเรามาใส่กล่องกระดาษและให้เราจับขึ้นมาแล้วได้งานหรอกเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นผู้ถูกเลือกเราก็ต้องเป็นคนเลือกและตอนนี้น้องๆทุกคนจะต้องเลือกและฝากชีวิตไว้กับเพื่อนๆที่จะต้องออกไปทำมินิชาเลนจ์เพื่อไปเล่นละครกับพี่ธัญญารับรองว่าบทบาทเป็นบทบาทร้ายที่จะต้องเชื่อเฉือนกับพี่ธัญญาและจะต้องมีการตัดสินแพ้ชนะอย่างแน่นอนพี่เนยอยากให้น้องๆทุกคนนะคะเลือกเพื่อนคนใดก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าจะสวมบทบาทได้ดีที่สุดจำไว้นะคะว่าคนที่น้องๆเลือกจะถือว่าเราคือผู้ร่วมทีมของเขาถ้าเขาชนะในภารกิจนี้เราก็จะถือเป็นผู้ชนะไปด้วยเอาละค่ะลงชื่อกันได้เลยค่ะถ้าลงชื่อเสร็จแล้วเอาชื่อมาส่งที่พี่เนยได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครฝากชีวิตไว้กับใครกันบ้างนะคะคนแรกเลยออนแอนเลือกเจลลี่ค่ะคนที่สองนะคะออยออยเลือกเจลลี่เหมือนกันเราจะเลือกคนที่ชนะเพื่อที่จะให้เราชนะหรือว่าเราจะเลือกอยู่ข้างคนที่เรารักซึ่งไอ้ลักเจลลี่ไม่ว่าน้องจะทำออกมาดีหรือไม่ดีฉันอยู่ข้างเธอเพราะฉะนั้นฉันเลือกเธอเราคิดว่าเขาก็ต้องมีมุมร้ายๆของเขาอยู่แล้วอาจจะด้วยความที่เราเห็นว่าเขาเหมือนเด็กแล้วบางทีเขามีมุมเอาแต่ใจคนที่สามบาหลีเลือกแยมต่อไปออมแอมก็เลือกแยมบูมแยมเอาตรงๆนะคะก็นั่งหลายอะแค่เห็นหน้าเขาเนี่ยสายตาเขาแบบอุ๊ยคนนี้ร้ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นคนที่เสียงดังด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนางร้ายได้เหมาะสมที่สุดแล้วค่ะคิดว่าพี่แยมเขาเป็นคนแรงๆเวลาอยู่ในกองเนี่ยก็แบบมีวีนมีเหวี่ยงบ้างทั้งทีมงานเองหรือว่าน้องๆก็อาจจะโดนบ้างดังนั้นหนูคิดว่าพี่ในการแสดงเนี่ยพี่แยมน่าจะทำออกมาได้ดีน่ารักเลือกปอปลาต่อไปพลอยปอปลาคือเล่นหลายหนูเลยคิดว่าพี่ปอปลาดีกว่าเพราะพี่ปอปลาเขาเป็นคนที่แบบหน้าตาแบบดูเหมือนเป็นคนจิกกัดอะแล้วหนูว่าเขาน่าจะเล่นได้ดีอะฝนเลือกแยม stop jelly carrot เลือกแยมแปลว่าไม่มีคนเลือกโบนัสเลยไม่มีเลยโบนัสต้องพิสูจน์ตัวเองหนักแล้วสำหรับคนที่ถูกเลือกมากที่สุดเป็นแยมทีนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะว่าทั้ง4คนใครจะทำมินิชาเลนจ์นี้ออกมาได้ดีที่สุดหลังรู้โจทย์เซอร์ไพรส์สาวๆทั้ง4ก็แยกย้ายกันทำสมาธิเพื่อเตรียมรับมือกับตัวแม่สายดราม่าอย่างคุณธัญญางานนี้ไม่ง่ายและคุณธัญญาเธอก็พร้อมสาดพลังแบบใส่ไม่ยั้งมันสิคะท่านผู้ชมเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้แบ่งกองเชียร์กันเรียบร้อยแล้วค่ะทีมแรกทีมแยมค่ะ5คนด้วยกันกดดันนะเพราะว่าคนมันเยอะมากที่แบบว่าอยู่ฝั่งหนูใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะออกมายังไงจะทำได้ดีไหมพอเพื่อนไว้ใจเราก็ยิ่งกดดันเราเข้าไปใหญ่แล้วทำให้เราแบบกังวลทีมที่2ทีมปอปลาค่ะ2คนและทีมที่3ทีมเจลลี่ค่ะนั่นหมายความว่าไม่มีใครเชียร์โบนัสเลยก็จะเลือกไม่เลือกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคือก็คิดว่าเพื่อนที่เราช่วยมาคือเขาอาจจะมองเราว่าเราอาจจะไม่เข้าถึงบทบาทตรงนั้นนะคะแม้แต่แครอทเองซึ่งโบนัสเป็นคนดึงแครอทออกมาจากการแขวนก็ยังไม่เชื่อมือโบนัสเลยเหรอคะแครอทคือเขาดูเป็นนางเอกเลยมองภาพนางร้ายเขาไม่ดูนั่นก็เป็นเหตุผลแต่โบนัสก็ต้องพิสูจน์ฝีมือมากขึ้นแล้วล่ะค่ะเอาแหละธัญญาพร้อมไหมคะถามเด็กๆดีกว่าว่าพร้อมหรือเปล่าพร้อมค่ะ
งั้นทุกคนพร้อมนะเราจะเริ่มจากคนที่มีคะแนนนิยมสูงสุดดีกว่าเริ่มจากยามเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆ อีก3คนพักผ่อนก่อนได้เลยค่ะสวัสดีค่ะดุดดาวเหรอใช่ค่ะก็สวยดีนี่ค่ะคุณแม่เหรอฉันคิดว่าเธอเนี่ยควรจะเรียกฉันว่าคุณหญิงซะมากกว่าเพราะความสวยอย่างเดียวคงไม่พอที่หล่อนจะมาเรียกฉันว่าแม่คุณหญิงนี่เงินเอาไปซะแล้วก็เลิกเกาะลูกชายฉันเหมือนทากเหมือนปลิงสักทีหน้าขยะแย่ลูกชายของฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหล่อนไปซะคิดว่าคนอย่างฉันจะตกง่ายๆหรอฉันก็รู้นะกำพืชของคุณนะก็เป็นนางงามร้อยเวทีกว่าจะได้นายพลขึ้นมาเนี่ยมันต้องจับตีบตีผู้หญิงมากี่คนแล้วล่ะนิ้วมือเนี่ยนับหอมยักษ์นี่นางดาวนี่แกกล้าดียังไงอะฮะฉันต่ำผู้หญิงฉันต่ำเหรอแม่คะรู้ไหมคะผู้หญิงฉันต่ำคนเนี้ยลูกของคุณแม่ติดอกติดใจไม่รู้ทำไมแล้วก็อย่าคิดนะคะว่าคุณแม่จะเฉียดหัวดาวคอยดูนะดังๆฉันจะฟ้องประเทศประเทศจะต้องเฉดหัวแกที่มันขยับสองเลยสองเลยดูสิว่าเมียสองแม่อย่างคุณน่ะพี่แทบจะเชื่อใครมันดูแบบบุม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 ใส่อยู่ฝ่ายเดียวค่ะมันดูไม่มีแอคชั่นหน้าที่ของแม่ก็อยู่กับแม่นะคะส่วนหน้าที่ของเมียก็ให้ดาวทำซะเข้าใจไหมคะอีกแก่ร้ายแบบโหดโหดอะไล่จนพี่ธัญญาไปสุดมุมแบบมุมสุดของเวทีเลยแบบร้ายอะร้ายร้ายมากแต่แค่เงินแค่นี้ดูถูกฉันเกินไปน้อยมากคนอย่างฉันอะได้มากกว่านี้ล้านเป็นพันเท่าเข้าใจด้วยนะคะคนหญิงแม่น้ำตาคอแล้วอ่ะหนูรู้สึกว่าเขาเก่งมากเลยถ้าหนูได้เลือกนะหนูว่าหนูทำได้ดีกว่าแน่นอนเงินแค่นี้ซื้อฉันไม่ได้หรอกฉันอ่ะต้องได้มากกว่านี้10เท่าพันเท่าจำไว้อีกแก่ดุดดาวก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าพี่เทพเขาติดใจอะไรดาวแต่คุณแม่ก็ทำหน้าที่แม่ไปนะคะส่วนดาวจะทำหน้าที่เมียเองสวัสดีค่ะดุดดาวเหรอใช่ค่ะก็สวยดีนี่คุณแม่คุณแม่เหรอเธอเรียกฉันว่าคุณหญิงท่าจะเหมาะกว่านะความสวยอย่างเดียวคงไม่พอที่เธอจะมาเรียกฉันว่าแม่คุณหญิงคะเอาเงินไปซะแล้วก็เลิกเกาะลูกชายฉันเหมือนทากเหมือนปลิงสักทีมันน่าทุเรศน่าขยะแขยงลูกชายฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหล่อนไปซะเธอคิดหรอว่าฉันจะยอมจบง่ายฉันจะยอมไปง่ายอ่ะอย่าคิดนะว่าคนอื่นก็ไม่รู้กำพืชเธอนี่แอนว่าใกล้เคียงในแบบในบทที่เราดูนะไม่ได้แบบดุมากแต่ว่าแค่แบบต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองอ่ะกำลังถูกกระทำอยู่ไม่ได้หมายถึงว่าแบบน้องก้าวร้าวหรืออะไรอย่างงี้นะจะทำอะไรฉันฮะ
คุณแม่ขาดาวอะทำอะไรได้มากกว่าที่คุณแม่คิดนะคะคุณแม่เป็นแม่คุณแม่ก็ทำหน้าที่แม่ไปนะคะส่วนดาวเป็นเมียดาวก็จะทำหน้าที่เมียเข้าใจไหมคะอีแกอ๋อจำใส่กันลาหัวไว้เลยนะว่าเงินเนี่ยมันน้อยเกินไประดับฉันแล้วนะต้องได้มากกว่านี้จำเอาไว้ขนลุกไปด้วยดูไปขนลุกไปได้แล้วลูกสาวฉันทำดีมากคิดว่าต้องทำไม่ได้เขาส่งมาแล้วก็ต้องส่งก่อนดุดดาวเหรอใช่ค่ะหน้าตาก็สวยดีนี่ค่ะคุณแม่คุณแม่เหรอฉันคิดว่าเธอควรจะเรียกฉันว่าคุณหญิงมากกว่านะคุณหญิงค่ะความสวยอย่างเดียวคงไม่พอที่จะเรียกฉันว่าคุณแม่เอาเงินไปซะแล้วก็เลิกเกาะลูกชายฉันเหมือนทากเหมือนกลิ่นได้ละมันน่าทุเรศน่าขยะขยะลูกชายฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหล่อนไปซะคุณแม่คะแต่เราสองคนรักกันนะคะรักกันเหรอนี่หล่อนไม่ต้องมาพูดถึงความรักหรอกนะเพราะฉันไม่เชื่อเรื่องพันนันหรอกคือพี่ปอปาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ร้ายมากแล้วก็ไม่ได้ดีมากไม่ใช่ตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยเป็นนางเอก 100% นางก็ไม่ใช่นางก็มีความร้ายในสายตาของนางก็จะมีแบบสายตาอาฆาตแค้นอยู่แต่ด้วยความที่แบบก้มหน้าค่ะค่ะคุณแม่แล้วก็แล้วก็เชื่อรับเงินไปซะแล้วทำให้ทุกอย่างมันจบแบบง่ายๆตอนแรกก็คิดว่าต้องเป็นแบบว่าบทอารมณ์แบบต้องเป็นบทแบบเถียงโต้ตอบกันแน่ๆแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะเป็นคนที่ร้ายกว่าเธอเองอ่ะอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะกว่าเธอจะจับฉันนายพลได้อ่ะเธอต้องตามตบผู้หญิงคนอื่นไปเท่าไหร่นิ้วมือของเธอเนี่ยพอนับได้ไหมนี่นางดาวแกกล้าดียังไงฮะที่จะมาลองดีกับฉันนางผู้หญิงฉันต่ำนี่ร้ายแบบไม่น่าเชื่อว่าร้ายได้อาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเราเห็นฟิลพี่ปอปาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนางจะเป็นที่แบบว่านิ่งๆนางเอกไงคะแต่พอมาดูร้ายก็เลยมันก็เลยจะฉีกออกมาต่ำแล้วยังไงคะแต่พี่เทพก็รักดาวดาวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าดาวมีดีอะไรพี่เทพถึงได้หลงรักดาวได้มากขนาดนี้หนูว่าการเล่นละครที่ดีคือเล่นจากการที่ความเข้าใจของเราเนาะแล้วหนูว่าพี่ปอปาเขาเข้าใจแบบนั้นเขาก็เล่นออกมาเป็นตัวของเขาแล้วมันทำให้หนูรู้สึกว่ามันดีอะมันสมูทดาวร้ายกว่านี้ได้มากนะคุณแม่เป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่ไปส่วนหน้าที่เมียเดี๋ยวดาวจัดการเองเข้าใจไหมแกแล้วจำใส่กระโหลกไว้ด้วยนะเงินแค่นี้ซื้อฉันไม่ได้หรอกมันถูกเกินไปค่ะคุณแม่อย่างฉันน่ะต้องได้มากกว่านี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าพี่ธัญญาเขาเป็นโปรเฟสชันนอลค่ะแล้วเราคือเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครเลือกด้วยคิดว่าโบนัสอ่ะไม่น่ารอดหรอกเพราะว่าด้วยความที่เขาอย่างนั้นอ่ะติ่มนางงามเอะอะก็ยิ้มตลอดไม่มีอะไรที่เธอจะพังกำแพงของเธอออกมาเลยว่าเธอร้ายตรงไหนลูกชายของฉันจะต้องได้ผู้หญิงที่ดีกว่าหล่อนไปซะคุณแม่คะแต่เรารักกันนะคะไม่ต้องมาพูดเรื่องความรักหรอกเพราะฉันเองไม่ได้เชื่อเรื่องพันนั้นและฉันก็รู้ด้วยว่าเธอเองก็ไม่ได้เชื่อเรื่องความรักเหมือนกันใช่ไหมแต่พี่เทพสัญญากับดาวแล้วนะคะว่าเราจะแต่งงานกันโถแม่ดุดดาวพ่อเทพน่ะมีผู้หญิงสวยๆโปรไฟล์ดีๆมาให้เลือกตั้งเยอะแยะมากมายลูกชายของฉันคงจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นคู่ครองหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ไงว่าอินเนอร์ออกมาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวตนเขาหรือว่าเขาแสดงเข้าใจบทบาทหรือว่าจะยังไงเธอเองยังสาวยังสวยคงพอหาที่เกาะใหม่ได้ไม่ยากหรอกสนับสนุนโดยบริษัทสมาร์ทแคปิตอลแมเนจเมนต์จำกัดลูกชายของฉันคงจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นคู่ครองมันเป็นไปไม่ได้
ขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เยอะเยอะพอสมควรมีการร้องไห้คือเห็นแล้วจะร้องตามแบบน่าสงสารมากทำได้ไงอ่ะเธอน้ำตามาแล้วอ่ะทั้งที่เธอไม่น่าจะทำได้เธอเองยังสาวยังสวยคงพอหาที่เกาะใหม่ได้ไม่ยากหรอกนึกภาพนางเอกว่านางเอกต้องน่าสงสารต้องร้องต้องไปขอร้องอ้อนวอนความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นางร้ายก็ต้องร้ายจริงๆก็ต้องพลิกบทบาทเช็ดน้ำตาอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมจบง่ายๆอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้กำพืชของคุณคุณเองก็เป็นนางงามร้อยเวทีเหมือนกันนี่เมื่อกว่าจะได้ท่านนายพลมาต้องสาดน้ำกดไปไม่รู้กี่คนต้องตามราวีเป็นผู้หญิงไม่รู้กี่รายแล้วนิ้วมืออ่ะนับพอหรือเปล่าล่ะแต่พอร้ายคือร้ายจนแบบน่ากลัวเขาไม่ได้ใช้เสียงในการตวาดมากมายขนาดนั้นแต่เขาออกมาทางอารมณ์ทางสีหน้าแล้วก็เสียยิ้มแต่ก็ไม่รู้ไงว่าอินเนอร์ออกมาจากอะไรออกมาจากแบบที่แครอทมีเรื่องหรือเปล่าแต่เสียใจเอาอารมณ์กับอารมณ์ตอนนั้นแต่ดาวก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่เทพเข้าหลงไหลดาวนักหนาอาจจะเป็นเพราะว่าลีลาดาวมั้งคะคุณแม่ฉันจะบอกในเทพในเทพจะต้องเฉดหัวแกมันขยะฟ้องเลยค่ะคุณแม่ดาวไม่กลัวหรอกค่ะระหว่างแม่กับเมียพี่เทพเขาจะเลือกใครแกจะทำอะไรฉันดาวไม่ทำอะไรคุณแม่หรอกค่ะจำใส่กระโหลกของคุณแม่ไว้นะคะว่าเงินแค่นี้ซื้อดาวไม่ได้หรอกค่ะมันต้อง10ล้านพันล้านทั้งโลกอีกไม่พอจำใส่กระโหลกไว้ด้วยอีกแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวตนเขาหรือว่าเขาแสดงเข้าใจบทบาทหรือว่าใจยังไงทำไมฉันไม่เลือกเธอทำไมฉันมองเธอผิดไปเอาละค่ะคงได้เห็นกันแล้วว่ากำแพงนางงามได้ถูกทลายจนหมดสิ้นแล้วทำให้เห็นความสามารถของน้องๆอีกหลายมิติเลยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสำหรับการแสดงสนุกค่ะทีนี้อยากจะฟังที่พี่ธัญญาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างก็จากการที่เราได้แสดงกันมาเมื่อกี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมีเลือดของความเป็นนักแสดงอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะก็เรามาวิเคราะห์กันทีละคนดีกว่าเนาะมาดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจากแยมก่อนละกันก็ถือว่าทำได้ดีแต่ขอตินิดนึงนะตรงที่เวลาที่เราเล่นละครอะไรเนี่ยเราจะต้องให้เหมือนให้เกียรติกับคนเขียนบทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดทุกๆอย่างตามที่บทมาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อกี้นี่แยมข้ามไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์ของการแสดงจริงๆอ่ะมันเทคตั้งแต่แรกแล้วมันเลยทำให้การเล่นของเราไม่มีมิติเหมือนแบบมีแต่ความร้ายอ่ะความน่าสงสารในช่วงแรกเลยหายไปเลยนะคะป่าก็ถือว่าทำได้ดีนะคะคือสามารถที่จะคุมอารมณ์แล้วก็ไดอะล็อกทั้งหมดได้แล้วก็มีมิติที่จะเห็นพัฒนาการความน่าสงสารแล้วก็ความแบบแข็งกร้าวมันเลยทำให้ฉากนี้มันดูกลมกลืนกลมกล่อมนะสำหรับเจอรี่ก็คล้ายๆกับแยมก็คือว่าเหมือนตัดบทละครไปเยอะเหมือนกันมันเลยทำให้เห็นแต่ความร้ายกาจของตัวละครตัวนี้มันเลยทำให้ฉากนี้ดูไม่มีมิติมาถึงแล้วมันร้ายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเตือนนิดนึงเวลาถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ร่วมแสดงเราจะต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชากเวลาที่เราเล่นละครเนี่ยมันจะแบบเราจะเกรงมือเอาเกรงเราจะไม่ใช้แรงจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องมีการทำการแสดงหลายเทคเราก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นด้วยอันนี้เตือนไว้ค่ะแรงจริงเพราะว่าหนูเล่นจริงเลยแบบบีบเขาจริงๆเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันต้องมีการถ้าจะเทคนิคจริงต้องมีการเกรงนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับโบนัสนะคะก็นางทลายนะทลายกำแพงที่แบบที่ความเป็นนางงามมีน้ำตาให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับละครไทยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าโอเคทุกฉากจะต้องมีการร้องไห้แต่มันเป็นอินเนอร์ความที่ตาแดงกล่ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้านางเอกมีน้ำตามันจะดูน่าสงสารอยู่แล้วอะแล้วพอพลิกกลับมาเราร้ายขึ้นใหม่ที
ไอ้น้ำตาแห่งความน่าสงสารมันกลายเป็นความดุเดือดดุดันมันก็เลยทำให้ฉากเนี้ยมันสมบูรณ์แบบตอนแรกอ่ะพอใจแต่พอแบบพออับกลับมาอ่านอีกรอบนึงอ่ะเฮ้ยลืมตอนนี้ไม่พอใจเท่าไหร่ไม่น่าลืมบทประมาณครึ่งนึงอ่ะเราไม่เห็นตัวเองไงคะว่าแบบเราแสดงออกมายังไงท่าทางคำพูดสายตาเงี้ยเราไม่เห็นอ่ะพอใจมากค่ะภูมิใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะแต่ก่อนที่จะให้คะแนนเนี่ยต้องบอกน้องๆไว้ก่อนเลยนะคะว่าอย่าลืมว่าการชนะการแพ้ลำดับ1 2 3 4นั้นมีผลกับทีมเราทุกคนด้วยกองเชียร์ทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่กับทีมใครก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องได้ผลไปตามนั้นด้วยนะคะพร้อมไหมคะพี่ให้คะแนนเลยนะที่4พี่ให้แยมค่ะแค่จะรู้สึกแย่ตรงที่เพื่อนให้ความเชื่อใจเราเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าเราไม่ชนะเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกขอโทษกับเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ไม่สามารถทำให้ได้เป็นที่หนึ่งค่ะก็เสียดายเพราะว่าถ้าเราแพ้เพราะว่าเราแสดงเองอะหนูยังพอรับเข้าใจได้แต่นี่เราแพ้เพราะว่าเราเลือกผิดทีมที่3ให้เจลลี่ค่ะเขาก็ทำดีที่สุดอะแต่ว่าก็น่าจะได้ดีกว่านี้เจลลี่เธออาจจะแบบแสดงดีก็จริงอะแต่เธออาจจะลนไปนิดนึงอะที่2ปอปลาค่ะและที่1แน่นอนโบนัสค่ะมากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจว่ากรรมการเห็นความพยายามของเรานะแบบเราได้พังทลายความเป็นนางงามความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้โชว์ศักยภาพที่อยู่ข้างในตัวเราว่าเราพร้อมที่จะโชว์ศักยภาพในทุกๆด้านเหมาะสมที่จะเป็น Miss International Thailand แต่จากที่ปาแบบได้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าพี่เล่นดีมากเลยนะพี่ติดแค่อย่างเดียวคือพี่ไม่มีน้ำตาถ้าพี่มีน้ำตาพี่ชนะไปแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นมินิชาเลนจ์แต่โบนัสก็ทำให้เห็นว่าถึงจะไม่มีกองเชียร์ก็สามารถทำได้อย่าปล่อยให้ใครมาดีไฟเราว่าเราเป็นคนอย่างไรอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้วันนี้โบนัสทำให้เห็นอีกครั้งว่าโบนัสทำได้ดีมากจริงๆขอชื่นชมค่ะเวลาหนูเดินเขาให้หนูพูดหรอท้องโชว์หรือเปล่าไม่ถ้าใครไม่พอใจเดี๋ยวออกห้องเรียนนะครับตื่นนี้เราไม่มายก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องเต้นอีกแล้วอ่ะทำไมแบบมันเป็นภารกิจนางงามหรอออยพี่คะหนูเป็นนางงามนะคะให้หนูกระโดดโลดเต้นออยคือแบบยากสนับสนุนโดยบริษัทสมาร์ทแคปิตอลแมเนจเมนต์จำกัดลูกชายของฉันคงจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นคู่ครองมันเป็นไปไม่ได้เขาสื่ออารมณ์ออกมาได้เยอะเยอะพอสมควรมีการร้องไห้คือเห็นแล้วจะร้องตามแบบน่าสงสารมากทำได้ไงอ่ะเธอน้ำตามาแล้วอ่ะทั้งที่เธอไม่น่าจะทำได้เธอเองยังสาวยังสวยคงพอหาที่เกาะใหม่ได้ไม่ยากหรอกนึกภาพนางเอกว่านางเอกต้องน่าสงสารต้องร้องต้องไปขอร้องอ้อนวอนความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นางร้ายก็ต้องร้ายจริงๆก็ต้องพลิกบทบาทเช็ดน้ำตาอีกคิดนะว่าฉันจะยอมจบง่ายๆอีกคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้กำพืชของคุณคุณเองก็เป็นนางงามร้อยเวทีเหมือนกันนี่เมื่อกว่าจะได้ท่านนายพลมาต้องสาดน้ำกรดไปไม่รู้กี่คนต้องตามราวีเป็นผู้หญิงไม่รู้กี่รายแล้วนิ้วมือนับพอหรือเปล่าล่ะแต่พอร้ายคือร้ายจนแบบน่ากลัวเขาไม่ได้ใช้เสียงในการตวาดมากมายขนาดนั้นแต่เขาออกมาทางอารมณ์ทางสีหน้าแล้วก็แสบแย่ยิ้มแต่ก็ไม่รู้ไงว่าอินเนอร์ออกมาจากอะไรออกมาจากแบบที่แครอทมีเรื่องหรือเปล่าแต่เสียใจเอาอารมณ์กับอารมณ์ตอนนั้นแต่ดาวก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่เทพเข้าหลงไหลดาวนักหนา
าจจะเป็นเพราะว่าลีลาดาวมั้งคะคุณแม่ฉันจะบอกในเทพในเทพจะต้องเฉดหัวแกมันขยะไปฟ้องเลยค่ะคุณแม่ดาวไม่กลัวหรอกค่ะระหว่างแม่กับเมียพี่เทพเขาจะเลือกใครแกจะทำอะไรฉันดาวไม่ได้ทำอะไรคุณแม่หรอกค่ะจำใส่กระโหลกของคุณแม่ไว้นะคะว่าเงินแค่นี้ซื้อดาวไม่ได้หรอกค่ะมันต้อง10ล้านพันล้านทั้งโลกยังไม่พอจำใส่กระโหลกไว้ด้วยอีกแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือตัวตนเขาหรือว่าเขาแสดงเข้าใจบทบาทหรือว่าใจยังไงทำไมฉันไม่เลือกเธอทำไมฉันมองเธอผิดไปเอาละค่ะคงได้เห็นกันแล้วว่ากำแพงนางงามได้ถูกทลายจนหมดสิ้นแล้วทำให้เห็นความสามารถของน้องๆอีกหลายมิติเลยเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมสำหรับการแสดงสนุกค่ะทีนี้อยากจะฟังที่พี่ธัญญาดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างก็จากการที่เราได้แสดงกันมาเมื่อกี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าทุกคนเนี่ยมีเลือดของความเป็นนักแสดงอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะก็เรามาวิเคราะห์กันทีละคนดีกว่าเนาะมาดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงเริ่มจากแยมก่อนละกันก็ถือว่าทำได้ดีแต่ขอตินิดนึงนะตรงที่เวลาที่เราเล่นละครอะไรเนี่ยเราจะต้องให้เหมือนให้เกียรติกับคนเขียนบทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดทุกๆอย่างตามที่บทมาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเมื่อกี้นี่แยมข้ามไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นอารมณ์ของการแสดงจริงๆอ่ะมันเทคตั้งแต่แรกแล้วมันเลยทำให้การเล่นของเราไม่มีมิติเหมือนแบบมีแต่ความร้ายอ่ะความน่าสงสารในช่วงแรกเลยหายไปเลยนะคะป่าก็ถือว่าทำได้ดีนะคะคือสามารถที่จะคุมอารมณ์แล้วก็ไดอะล็อกทั้งหมดได้แล้วก็มีมิติที่จะเห็นพัฒนาการความน่าสงสารแล้วก็ความแบบแข็งกร้าวมันเลยทำให้ฉากนี้มันดูกลมกลืนกลมกล่อมนะสำหรับเจอรี่ก็คล้ายๆกับแยมก็คือว่าเหมือนตัดบทละครไปเยอะเหมือนกันมันเลยทำให้เห็นแต่ความร้ายกาจของตัวละครตัวนี้มันเลยทำให้ฉากนี้ดูไม่มีมิติมาถึงแล้วมันร้ายเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอเตือนนิดนึงเวลาถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องไปเป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยเวลาที่เราเข้าฉากกับผู้ร่วมแสดงเราจะต้องมีการยื้อยุดฉุดกระชากเวลาที่เราเล่นละครเนี่ยมันจะแบบเราจะเกรงมือเอาเกรงเราจะไม่ใช้แรงจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องมีการทำการแสดงหลายเทคเราก็จะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้เล่นด้วยอันนี้เตือนไว้ค่ะแรงจริงเพราะว่าหนูเล่นจริงเลยแบบบีบเขาจริงๆเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันต้องมีการถ้าเจ๊เค้กหนึ่งจริงต้องมีการเกรงนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับโบนัสนะคะก็นางทลายนะทลายกำแพงที่แบบที่ความเป็นนางงามมีน้ำตาให้เห็นซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับละครไทยนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าโอเคทุกฉากจะต้องมีการร้องไห้แต่มันเป็นอินเนอร์ความที่ตาแดงกล่ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้านางเอกมีน้ำตามันจะดูน่าสงสารอยู่แล้วอะแล้วพอพลิกกลับมาเราร้ายขึ้นมาอีกทีไอ้น้ำตาแห่งความน่าสงสารมันกลายเป็นความดุเดือดดุดันมันก็เลยทำให้ฉากเนี้ยมันสมบูรณ์แบบตอนแรกอะพอใจแต่พอแบบพออับกลับมาอ่านอีกรอบนึงอะเฮ้ยลืมตอนนี้ไม่พอใจเท่าไหร่ไม่น่าลืมบทประมาณครึ่งนึงอะเราไม่เห็นตัวเองไงคะว่าแบบเราแสดงออกมายังไงท่าทางคำพูดสายตาเงี้ยเราไม่เห็นอะพอใจมากค่ะภูมิใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นค่ะแต่ก่อนที่จะให้คะแนนเนี่ยต้องบอกน้องๆไว้ก่อนเลยนะคะว่าอย่าลืมว่าการชนะการแพ้ลำดับ1 2 3 4นั้นมีผลกับทีมเราทุกคนด้วยกองเชียร์ทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่กับทีมใครก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องได้ผลไปตามนั้นด้วยนะคะพร้อมไหมคะพี่ให้คะแนนเลยนะที่4พี่ให้แยมค่ะแค่จะรู้สึกแย่ตรงที่เพื่อนให้ความเชื่อใจเรา
เยอะเป็นพิเศษแต่ว่าเราไม่ชนะเท่านั้นเองก็เลยรู้สึกขอโทษกับเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ไม่สามารถทำให้ได้เป็นที่หนึ่งค่ะก็เสียดายเพราะว่าถ้าเราแพ้เพราะว่าเราแสดงเองอ่ะหนูยังพอรับเข้าใจได้แต่นี่เราแพ้เพราะว่าเราเลือกผิดทีมที่สามให้เจลลี่ค่ะก็ทำดีที่สุดอะแต่ว่าก็น่าจะได้ดีกว่านี้เจลลี่เธออาจจะแบบแสดงดีก็จริงอะแต่เธออาจจะลนไปนิดนึงอะที่สองปอบปลาค่ะและที่หนึ่งแน่นอนโบนัสค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะรู้สึกภูมิใจว่ากรรมการเห็นความพยายามของเรานะแบบเราได้พังทลายความเป็นนางงามความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยได้โชว์ศักยภาพที่อยู่ข้างในตัวเราว่าเราพร้อมที่จะโชว์ศักยภาพในทุกๆด้านเหมาะสมที่จะเป็น Miss International Thailand แต่จากที่ปาแบบได้คุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าพี่เล่นดีมากเลยนะพี่ติดแค่อย่างเดียวคือพี่ไม่มีน้ำตาถ้าพี่มีน้ำตาพี่ชนะไปแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นมินิชาเลนจ์แต่โบนัสก็ทำให้เห็นว่าถึงจะไม่มีกองเชียร์ก็สามารถทำได้อย่าปล่อยให้ใครมา define เราว่าเราเป็นคนอย่างไรอย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าเราทำได้หรือทำไม่ได้วันนี้โบนัสทำให้เห็นอีกครั้งว่าโบนัสทำได้ดีมากจริงๆขอชื่นชมค่ะขอบคุณค่ะเวลาหนูเดินเข้าให้หนูพูดเหรอท้องโชว์หรือเปล่าไม่ถ้าใครไม่พอใจเดี๋ยวต่อข้างเวรนะครับตัวอย่างนี้เราไม่มายก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องเต้นอีกแล้วอ่ะทำไมแบบมันเป็นภารกิจนางงามหรอออยพี่คะหนูเป็นนางงามนะคะให้หนูกระโดดโลดเต้นไอ้คือแบบยากสนับสนุนโดยเมืองไทย GMM Live Houseคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าที่เขาบอกว่านางงามเนี่ยชอบแอปชอบเฟกบ้างพอได้เห็นตัวตนของพวกเธอจริงๆแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การตัดสินของผู้ชมทางบ้านกันละกันนะครับชอบ PK แล้วผมว่าจริงนะทั้ง14สาวงามเนี่ยทั้งน่ารักทั้งสวยและที่สำคัญเก่งกันทุกคนครับผู้ชมครับสำหรับสาวงามที่เข้าประกวด Miss International Thailand 2016ของเรานี่นอกเหนือจากการที่ต้องมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามแล้วบุคลิกภาพที่สง่างามนี่เป็นสิ่งสำคัญครับและอะไรล่ะครับที่จะทำให้บุคลิกภาพของเธอนั้นเนี่ยโดดเด่นและดียิ่งขึ้นและกิจกรรมนี้แหละครับยังมีความสำคัญต่อพวกเธอเพราะเธอต้องเอาไปใช้ปฏิบัติภารกิจในการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายนี้ด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันครับน้อยคนจะรู้ว่าพื้นฐานการเต้นคือหนึ่งในหลักการสร้างบุคลิกที่โดดเด่นเมื่อต้องนำเสนอตัวเองบนเวทีการจัดระเบียบร่างกายและการลงจังหวะการเดินคือเสน่ห์ปรุงแต่งที่ต้องถูกสร้างอย่างเป็นระบบการเต้น contemporary อะค่ะมันคือการเต้นที่ไม่มีรูปแบบทีเนี้ยพอมันเป็น contemporary jazzมันก็คือการเอาเทคนิคการเต้นแจ๊สมาใช้ในการเต้นคอนเทมพอรี่เขาก็เลยเรียกว่าคอนเทมพอรี่แจ๊สค่ะการเต้นแบบนี้คืออะไรคือเต้นธรรมดาประกอบจังหวะเพลงนี้ก็แทบจะแบบว่าห่างไกลเรามากแล้วนี่เป็นแบบไม่ใช่จังหวะธรรมดานะจังหวะแบบเลื้อยอ่ะซึ่งแบบเฮ้ยเราต้องเลื้อยและร่างกายต้องแข็งแรงมากเพราะว่ามันต้องมีการสเตรทชิ่งคือแบบว่ายืดเหยียดคือแบบยากอ่ะมีความยากมากค่ะยากมากตามท่าไม่ทันเลยไม่ทันเลยแบบคือเราไม่รู้จังหวะของอะไรทั้งสิ้นคือมันเร็วมากมันเร็วจนเราจับจังหวะจับอะไรไม่ถูกเลยออยพี่คะหนูเป็นนางงามนะคะให้หนูกระโดดโลดเต้นไอ้คือแบบยากประโยชน์ของการเต้น1เลยนะคะทำให้เขารู้จักร่างกายของตัวเองเรียกว่า body awareness ตัวเขาเองเขาจะรู้ว่าหันตัวได้มากน้อยแค่ไหนตัวเรา move ไปได้ยังไงบ้าง2เรื่องของpersonality มันจะได้เรื่องของ personality ค่ะคือคนที่เต้นเทรนเต้นมาหรือเต้นเป็นเขาจะรู้ว่าเขาจะทำยังไงให้เขาสวยแล้วข้อที่3คือสร้างความมั่นใจพอเราเต้นเป็นเรารู้ว่าตัวเองขยับได้เรารู้ว่าเราแบบสวยแล้ว personality เราดีเราเวลาจะทำอะไรเราก็มั่นใจเวลาจะไปอยู่ต่อหน้าใครหรือพูด presentation อะไรต่างๆเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ประมาทเขาเรียกอะไรมันคือการ release หัวลงไปไม่มีน้ำหนักแล้วหยุด stop release hold จบได้แล้วจบได้แล้วทุกคนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ชูซี
ต้องเวิร์กกับมันทีนี้หนูมาเรียนเต้นเรียนทำไมหนูตั้งแต่เข้ามาเนี่ยหนูรู้ตัวเองไหมว่าหนูอ่ะวันไหนฟังดนตรีได้วันไหนฟังไม่ได้รู้ตัวเองป่ะมันเกี่ยวเนื่องกับการที่หนูขึ้นเวทีเวลาหนูไปเวทีต่างประเทศอ่ะเขาพูดภาษาไทยหรอเขามาอธิบายให้หนูฟังแต่เขาบล็อกคิวเร็วมากเลยนะเวลาเขาไลน์คิวหนูต้องเป๊ะต้องคิวมากเวลาหนูบอกเวลาหนูบอกเนี่ยเปลี่ยนชุดเดินเปลี่ยนชุดเดินเวลาบล็อกกิ้งอ่ะถ้าหนูฟังดนตรีไม่เป็นหนูบล็อกกิ้งไม่เป็นหนูเดินงงงงงงไปอย่างเงี้ยโปรเฟชชั่นอลป่ะแล้วจะเป็นตัวแทนประเทศไทยมันก็แค่นั้นแหละมันก็เหมือนเราไปโชว์ง้อเขาดูอ่ะเวลาหนูเดินเขาให้หนูพูดเหรอท็อกโชว์หรือเปล่าไม่ถ้าใครไม่พอใจเดี๋ยวตอบห้องเรียนนะครับตรงนี้เราไม่มายคือแต่ละคนพอไม่เคยได้มาเรียนอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบอาจจะมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยในการแบบไปประกวดที่อื่นอ่ะเราต้องฟังคนอื่นเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไปถึงไปคุยพอถึงเวลาทำไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่สมควรค่ะเฮ้ยมันต้องเต้นเหรอแล้วการประกวดนางงามทำมันต้องเต้นมันเกี่ยวกับการเต้นอ่ะมันเต้นทำไมอ่ะเต้นไปแล้วได้อะไรอ่ะกลุ่มนี้คือเซอร์ไพรส์ที่ทีมงานเตรียมไว้สำหรับสาวๆมิสอินเตอร์ในการทำภารกิจสุดท้ายของการแข่งขันท่ายากมากเลยครับแต่พวกผมเต็มที่เพื่อพวกคุณพรุ่งนี้เจอกันครับครับผมวันนี้ก็ตั้งใจกันมากนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้สาวๆเจอกันนะครับยากมากเลยผมยังจำไม่ได้เลยครับต้องรบกวนสาวๆเนี่ยช่วยสอนด้วยนะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าสาวงามของเราทุกคนนี่ไม่ได้มีแต่ความสวยจริงๆยังมีความไม่เป๊ะเวอร์เยี่ยมรวมอยู่ในทุกคนด้วยนะครับเวลาเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนั่นก็หมายความว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมันจะเข้มข้นแล้วก็ทวีความยากมากยิ่งขึ้นนั่นก็เพราะว่านี่คือบททดสอบนะครับว่าจะได้ดูว่าสาวงามของเราเนี่ยเหมาะที่จะเป็น1ใน12คนเข้าสู่รอบไฟแนลของ Miss International Thailand 2016แยมครับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรครับคือเราต้องมีสติค่ะแล้วก็จำบทให้แม่นแค่นั้นเองแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดีและสำหรับปลาปลาล่ะครับค่ะนอกจากสติในการจำบทแล้วเราก็ต้องมีสีหน้าทางการแสดงค่ะเพราะถ้าสีหน้าเราไม่ออกปุ๊บ acting inner ข้างในมันก็ไม่ออกมามันก็สื่อสารอารมณ์ไม่ได้อะค่ะอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญโบนัสจ๊ะค่ะก็ใช้ความตั้งใจจริงๆเลยค่ะแล้วก็ใช้ความมุ่งมั่นแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือใช้ศาสตร์การแสดงละครของพี่ธัญญาค่ะที่เขาสอนไปก็ทำให้เราแสดงละครออกมาได้เพอร์เฟคแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะและเจลลี่ล่ะครับค่ะนอกจากความจำที่ดีแล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น The show must go on นี่สาวๆครับหลังจากนี้ต่อไปพี่พีเคคงต้องบอกว่าซ้อมแล้วก็ซ้อมนะจ๊ะเพราะว่ากิจกรรมสุดท้ายของเราเนี่ยคงต้องบอกว่ามันโหดแล้วก็หนักหน่วงมากคุณต้องเอาความรู้ทั้งหมดที่คุณได้เรียนมาเอามาใช้กับมันอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่สาเหตุที่กิจกรรมของเราค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนั่นก็เพราะว่าเราต้องการที่จะพิสูจน์นะครับว่าสาวงามของเรานี่เหมาะที่สุดที่จะเข้าไปเป็น1ใน12สาวงามในรอบไฟนอลของ Miss International Thailand 2016แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าบูมและอ้อนแอนจะพลาดโอกาสนี้สติมีความสามารถมีคุณยังมีโอกาสกลับเข้ามาอยู่ในแถวกับเพื่อนๆได้พี่และทุกคนทางบ้านจะเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับและสาวๆคนไหนนะครับถ้าคุณรู้สึกอึดอัดเพื่อนหรือว่าชื่นชมเพื่อนเบื่อกรรมการไม่ชอบทีมงานหรือว่าอยากจะบอกรักพิธีกรทำได้เลยนะครับที่ห้อง Secret Room นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรามาตลอดอย่าลืมนะครับว่านี่คือการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับส่งกำลังใจให้กับพวกเธอโดยเฉพาะคนที่คุณแอบปลื้มอยู่นั่นเองแล้วเรามีนัดกันใหม่นะครับในคืนพรุ่งนี้กับรายการ Miss International Thailand 2016 The Reality 5ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32เพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเต้นนะคะรำคาญคนนึงค่ะพูดอยู่นั่นภาษาอังกฤษแล้วบ่นอยู่นั่นแหละโอ้ไม่ก้อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหนูพูดได้ตั้งแต่เกิดหนูยังไม่พยายามขนาดนั้นเลยค่ะไม่ต้องแบบเฟคขนาดนั้นก็ได้แล้วตอนถามกับครูอ่ะคือหนูฟังรู้เรื่องค่ะ
พิ่งรู้เรื่องแค่ถามใหม่เฉยๆไม่ได้ยินไม่ต้องมาแปลหรอกว่าครูพูดอย่างนี้ทำอย่างนี้คือฟังรู้เรื่องพูดได้แต่เกิดไม่ต้องพยายามค่ะไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยมากไหมคือมากองในแต่ละวันนี่คือแบบตื่นเช้ามานี่คือหน้าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าปั้นหน้าเก่งมากแล้วถามว่าหรือว่าเป็นตัวตนน่ะจริงๆอาจจะไม่ได้ปั้นหน้าก็ได้เนาะอาจจะเป็นตัวตนของเขาจริงๆก็ได้ใครจะไปรู้ก็ต้องดูกันนะคะว่ามันใช่ตัวตนของเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเขาปั้นหน้าเขาเสแสร้งแล้วบางคนที่แบบแอบๆใสๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะคนนั้นอ่ะร้ายกว่าที่คุณคิดค่ะระวังตัวไว้จริงๆเข้าใจเพลงหรือเปล่าเข้าใจเนื้อหาของเพลงหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่ไม่ปลื้มเธอที่สุดคือการทำไปแล้วหัวเราะไปรู้สึกเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะทุกชาเลนจ์ไม่เคยที่จะไม่ตั้งใจเพราะว่าในการประกวดครั้งนี้หนูตั้งใจที่จะมาเพราะคุณไม่มีความเข้าใจแล้วเวลาคุณลงไปเกลือกกิ้งอยู่กับพื้นแล้วพอขึ้นมาคุณพยายามจะจัดชุดให้เข้าที่เพื่อบอกตรงนั้นเนี่ยดูแล้วโมโหมากเลยทุกคนต้องการชัยชนะแล้วไหนล่ะไหนคือความพยายามไม่เคยโมโหอะไรอย่างนี้เลยนะเห็นเมื่อกี้นี้นะแล้วมันอดไม่ได้เลยเธอเห็นไหมฉันเข้าไปอยู่ในนั้นฉันหลับเลยมันจะอ้วกร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นไปชมการประกวด Miss International 2016ที่ญี่ปุ่นฟรีเพียงถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน3นาทีเดินแบบชุดราตรีในแบบคุณประกอบเพลงประจำกองประกวด Miss International Thailand เพราะเธอส่งคลิปวิดีโอที่คุณคิดว่ารักที่สุดมาที่อีเมล missinter2016@gmail.comโดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุดจำนวน20คลิปและตัดสินหาผู้ชนะเพียง1เดียววันนี้ถึง10กันยายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Miss International Thailand Official บินตรงสู่ญี่ปุ่นต้องสายการบินไทย Air Asia X หนูขอเก็บไว้ในใจได้ไหมแต่ว่าแบบก็ขอพูดแค่ว่าแบบก็แอปต่อไปค่ะแอปต่อให้รอดอย่าให้แอปแตกถ้าแอปแตกขึ้นมาแล้วมันจะโป๊ะมันมีคำพูดหนึ่งที่พี่เนยเคยพูดไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเข้ามาที่กองประกวดแล้วอ่ะคือเราควรจะหนีทุกเพื่อนก็สำคัญบุ้มไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาประจบมาสอบคอบุ้มเป็นคนที่คบใครก็คบด้วยความจริงใจพูดอะไรคือพูดด้วยความจริงใจเราไม่ใช่คนที่แบบไปแล้วก็แบบเพื่อให้คนอื่นชอบเรารักเราเราเป็นตัวเราบุ้มคิดว่าความจริงใจของบุ้มแล้วก็นิสัยดีของบุ้มอ่ะมันทำให้คนอ่ะรับรู้ได้ว่าเราเป็นคนยังไงที่ฉันไม่ได้ไปเชื่อมันเป็นเกมของมันจริงใครจะทำอะไรก็ได้เขาไม่ได้เป็นแง่หรอกดูถูกมากเป็นเกมที่ร้องอ่ะบุ้มอ่ะไม่ได้ร้องเพราะรู้เธอร้องไห้ง่ายไงเธอก็จะไม่ได้ร้องง่ายไม่ร้องง่ายร้องเพราะว่าไอ้วันนั้นที่กีฬาแล้วก็เธอแต่อันเนี้ยร้องเพราะสตอรี่มันต้องอินเนอร์เข้าใจป่ะสตอรี่ละครอินเนอร์ดาราโปรเฟชชั่นอลเขายังร้องไห้ออกมาได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้